วัตถุประสงค์จริงที่เราจัดกันมาเป็นปีที่8แล้วนะครับเราต้องการที่จะส่งเสริมให้เหล่าศิลปินและวงการบันเทิงเนี่ยได้มีความแข็งแรงมีความสามัคคีกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าคะแนนที่จัดการประกวดและประกาศในครั้งนี้เนี่ยทุกปีเนี่ยเราจะมาจากคะแนนเสียงของการโหวตซึ่งเป็นบุคคลในวงการบันเทิงด้วยกันนะครับโหวตให้กับบุคคลวงการบันเทิงด้วยกันสำหรับแต่ละช่องนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความที่ทำมันดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ในตัวของโหวตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างจะเยอะขึ้นแต่ว่าคณะกรรมการก็มองว่าน่าจะมีการจำกัดไว้ประมาณสัก600หรือประมาณ500คนนะครับเพราะนั้นโหวตคนไหนที่ในอดีตไม่เคยแอคทีฟเนี่ยเราก็จะตัดชื่อทิ้งนะครับก็จะทำให้วงการของบันเทิงของบ้านเราเนี่ยจะมีการพัฒนามากขึ้นครับอยากเห็นว่าปีนี้มีการจัดรางวัลคือเรามองว่าตัวรางวัลใหม่ๆเนี่ยน่าจะแยกนะครับเพราะว่ามีผลงานเพิ่มขึ้นเช่นผู้สารคดียอดเยี่ยมนะครับหรือบรรยายกีฬายอดเยี่ยมเนี่ยนะครับหรือว่าลึกการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งทีวีดิจิตอลที่เป็นน้องใหม่ในวงการเนี่ยเกิดมา 3-4 ปีเนี่ยก็มีรายการถ่ายทอดกีฬากับรายการสดมากขึ้นก็จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางสถานีโทรทัศน์ที่จะผลิตผลงานดีๆขึ้นมานะครับกฎเกณฑ์ปีนี้มีความเข้มงวดขนาดไหนปีนี้ก็จะเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะครับคือเราจะไม่ทราบเลยว่าตัวของผู้เข้าประกวดเนี่ยคนไหนจะได้รางวัลจะต้องไปลุ้นรางวัลสุดท้ายนะครับเพราะว่าบริษัทที่จัดเก็บคะแนนเนี่ยจะเป็นความลับมากแล้วเราก็มีการเซ็นเหมือนกับกำกับเป็นหลักเป็นการว่าห้ามเปิดเผยก่อนนะครับแม้ทั้งกรรมการสมาพันธ์เองแล้วก็กับผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลแรกและวันเดียวในประเทศไทยขนาดนี้ที่ใช้ระบบโหวตเตอร์แล้วก็ปิดคะแนนเป็นความลับนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรื่องพัฒนาของเรื่องประเภทรายการนะครับประเภทรายการทำให้มันชัดขึ้นยกตัวอย่างเช่นในบางปีที่ผ่านมาระหว่างรายการวาไรตี้โชว์กับทอล์กโชว์เนี่ยกับเกมโชว์เนี่ยใครเฉลี่ยอยู่ตรงไหนนะครับปีนี้ก็เริ่มที่จะคัดมากขึ้นประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของจำนวนโหวตเตอร์เราจัดมาเนี่ยหลายปีแล้วแต่ปรากฏว่าโหวตเตอร์กลุ่มแรกๆเนี่ยเขาอาจจะมีอายุมากขึ้นไม่ค่อยมีแอคทีฟหรือเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องมีการตัดทิ้งแล้วก็ทำโหวตเตอร์รุ่นใหม่เข้าไปนะครับวงการบันเทิงในประเทศไทยเนี่ยหรือในทั่วโลกเนี่ยจะมีคนใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างน้อยเนี่ยโตขึ้นเนี่ย 10-15% ทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรหรือเรื่องผลงานหรือเรื่องของบริษัทที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่า 2-3 อย่างเนี่ยจะเป็นการทำให้พัฒนาวงการมากขึ้นแต่ปีช่วงนี้ปัจจุบันนะคะวงการที่มีผู้ที่ของเราช่องมากขึ้นในดูแบบเองที่จะได้เข้ามารับเลือกเราจะมีเกณฑ์การตัดสินเนี่ยกรองก่อนนะครับก็คือมีกรรมการกรองก่อน1ชุดแล้วก็จากกรอง1ชุดเนี่ยก็จะมีในลิสต์เนี่ยจะมีว่าใครเฉลี่ยเป็นยังไงแล้วก็ส่งไปที่บริษัทที่จัดเก็บคะแนนนะครับบริษัทเก็บคะแนนก็จะบอกว่าอย่างวันนี้แถลงข่าวเนี่ยผู้ที่เข้ารอบเท่านี้นะครับเขาก็จะไปเข้มงวดในเรื่องคะแนนอีกทำสกอร์การเข้ามาตั้งขึ้นแล้วก็ไปดูเรื่องวันสุดท้ายเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวคะแนนเนี่ยจะเป็นสิ่งซึ่งสร้างให้ผลงานเราเพิ่มขึ้นนะครับและอย่างนึงที่เห็นได้ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อทีวีดิจิตอลเกิดแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยรางวัลที่ให้กับสถานีโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเอ๊ะไม่เคยมีสถานีโทรทัศน์ใหม่ขึ้นมาเลยเนี่ยแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีแรกที่ได้เข้ามาในรอบสุดท้ายมากขึ้นนะครับอยากให้กำลังใจกับทีมก็อยากจะเชิญชวนนะครับประชาชนคนไทยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงบ้านเรารวมทั้งสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะครับได้มีการเชิดชูนะครับแล้วก็ช่วยกันผลิตผลงานดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวนะและการข่าวบันเทิงสารคดีละครพวกนี้นะครับหลายๆช่องเนี่ยเริ่มที่จะไม่ยอมผลิตละครผมคิดว่ามันไม่ควรมันควรจะกระจายมากขึ้นเหมือนในประเทศยุโรปหรือในเอเชียบางประเทศซึ่งเราสามารถส่งละครเนี่ยไปเป็นสินค้าส่งออกได้นะครับก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการบันเทิงบ้านเรามากขึ้นครับขอชวนให้ติดตามวันถ่ายทอดสดสำหรับการประกาศรางวัลนาตาราชในปีนี้จะถ่ายทอดสดทางช่อง9 HD นะครับวันที่9กรกฎาคมนะครับก็ตั้งแต่4โมงเย็นถึง6โมงเย็นตามไทม์นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้ทาง Facebook Live
แล้วก็ตัวโซเชียลอื่นๆได้ด้วยนะครับวันนั้นก็จะมีดาราจากทุกสถานีโทรทัศน์มาร่วมงานเดินพรมแดงกันนะครับที่หอประชุมกองทัพเรือถ้าแฟนคลับคนไหนว่างก็ไปที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับถ้าไม่ว่างก็ดูสถานีช่อง9 อสทช.นะครับโอเคขอบคุณค่ะ